สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟันโกโคตรป๊อปของเราอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะฮะตัวที่เรามานำเสนอนั้นมาจากเรื่อง Game of Thrones อีกแล้วฮะเยอะมากๆนะครับผมซึ่งคาแรคเตอร์นี้ก็คือนี่ครับ The White นะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องรอบๆกันนะฮะนี่ The White เบอร์33ของเรานะครับด้านหลังกล่องก็จะเป็นคาแรคเตอร์อื่นๆนะครับที่ออกมาเวฟเดียวกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูป๊อปของจริงกันเลยครับนี่ครับเจ้าเดอะไวท์นะครับก็เป็นคาแรคเตอร์รองๆนะครับจากเรื่อง Game of Thrones นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของเดอะไวท์กันเลยฮะเริ่มตั้งแต่หัวนะครับนี่ก็จะเป็นจุดๆนะครับเหมือนเป็นกะโหลกนะครับผมตาก็จะโบ๋ๆสีดำเปิดข้างปิดข้างนะครับเห็นรูจมูกแล้วก็ฟันนี่ถ้าซูมมาเนี่ยทำออกมาน่ากลัวมากๆนะครับผมส่วนเสื้อผ้านะครับก็จะเป็นชุดเก่าๆนะฮะเนี่ยขาดๆลุยๆเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นแบบคล้ายๆผีดิบอ่ะเป็นโครงกระดูกเนี่ยถ้าชุดใหม่มันก็ไม่เมคเซนส์ใช่ไหมครับนี่ร่างกายก็จะมีแต่กระดูกนะครับผมรองเท้าบูทแล้วก็จะมีอาวุธนะครับก็คือขวานของเขานั่นเองนะครับผมส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าทำออกมาได้สวยมากๆนะครับจริงๆน่าจะมีออกมาแบบหลายตัวเลยนะเพราะว่าเดอะไวท์มันมีหลายตัวมากๆเสียดายที่มันโกะทำออกมาแค่ตัวเดียวไม่งั้นเนี่ยเวลาเอามาเทียบกับไนท์คิงหรือว่าไวท์วอล์กเกอร์เนี่ยจะออกมาเป็นกองทัพเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูเดอะไวท์รอบๆกันเลยฮะนี่ด้านขวานะครับด้านหลังครับผมด้านซ้ายแล้วก็ด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนตัวผมชอบมากๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนชอบเรื่อง Game of Thrones หรือว่าเรื่องอื่นๆก็บอกกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ